นะครับเมื่อกี้พี่น้องออนไลน์นะครับก็คือผมก็แบ่งปันเรื่องพระพรที่พระเจ้าให้นะครับเมื่อกี้ขึ้นมาในใจอันนึงก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าท่านทำมากขนาดไหนนะแต่พี่น้องทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับทางพระเจ้านี่นะครับถ้าเราเป็นคนเหมือนล่าสุดเตยเอกก็มีพระพรเข้ามาแต่ว่าเวลาชีวิตเราเป็นเฟเวอร์ของพระเจ้านะครับเวลาเราพี่น้องฟังดีนะครับทั้งต่อหน้าคนอื่นและรับหลังคนอื่นผมเรียนรู้อันนึงนะครับว่าคนหลายคนนี่นะครับ very good สำหรับผู้นำเวลาท่านมาเจอคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าผมเป็นศิษย์อภิบาลเนี่ยครับบางคนอาจจะเป็นคนที่น่ารักมากเลยนะครับแต่พี่น้องที่สำคัญที่สุดเลยนะครับว่าท่านทำอะไรก็ตามนะครับพระเจ้าเนี่ยบอกท่านว่าท่านน่ารักหรือเปล่าพี่น้องเข้าใจไหมครับถ้าวันนี้พี่เก๋ผมไม่เคยเห็นพี่เก๋ไม่เอาอะไรมาเลยนะครับวันนี้เป็นบราวนี่ติดทองคำแท้นะครับเมื่อกี้มีทองคำแท้แปะอยู่ที่ปากผมเอานิ้วแปะแล้วก็กินเข้าไปเลยนะเพราะว่าหรือว่าอะไรก็ตามที่ท่านทำนะครับไม่สำคัญว่ามนุษย์ว่ายังไงพี่น้องฟังดีนะครับถ้าท่านเป็นที่โปรดปรานสักอย่างเลยนะครับไม่มีใครนะครับยังพอพรจากท่านได้จริงๆผมเองหนุนน้ำใจนะครับถ้าท่านเป็นคนผมไม่เคยคิดเลยนะครับคุณหมอวรุณนี่นะครับชอบแบ่งปันเรื่อยเลยขึ้นเครื่องบินเนี่ยแล้วก็อยู่ดีก็มีคนเชิญไปอยู่เฟิร์สคลาสผมก็พยายามอยู่นะฮะยังไม่มีใครเชิญผมไป แต่ก็เคยมีแบบในห้องอัปเกรดนี่ก็เคยมีนะพระเจ้าอวยพรแล้วก็วันนี้คุณบุ๊กก็มาแบ่งปันประสบการณ์ที่พระเจ้าเนี่ยมีเฟเวอร์ให้นะครับถ้าพี่น้องเป็นที่โปรดปรานสักอย่างนะครับมันไม่มีใครห้ามพระเจ้าได้หรอกครับพี่น้องเอเมนมั้ยครับทำตัวให้เป็นที่พอใจของพระเจ้านะครับอาจจะไม่เป็นที่พอใจของบางคนนะครับบางเรื่องเราทำแล้วคนมันจะมาด่าเราหรือช่างเขานะครับล่าสุดก็มีคนมาด่าผมบน YouTube นะครับผมก็พระเจ้าก็พูดในใจผมนะแต่ได้ฟังแล้วก็เหี่ยวๆนิดนึงนะครับแต่คิดในใจแล้วก็มันก็ทำให้เราท้อใจอ่ะนะครับผมก็ปล่อยเขาไปก็ช่างเขานะครับแต่คนที่คอมเมนต์อะไรไม่ค่อยคิดนะครับระวังนะครับพอมันจะไม่มาถึงท่านนะครับบางคนเพราะว่าบน YouTube มันไม่มีตัวตนนะครับจะพิมพ์อะไรก็ช่างกล้านะครับมีแค่ชื่อเฉยๆมันไม่มีเข้าไปดูว่าประวัติเป็นอะไรพิมพ์อะไรมาก็บางทีก็ค่อนข้างจะแบบอยากพิมพ์อยากทำนี่นะครับสุดท้ายก็ผมก็รักเขานะครับแต่ว่าก็ผมว่าก็คงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมมาแบ่งปันในหัวข้อนึงนะครับที่ดีมากๆเลยนะครับผมเตรียมมายังชอบเลยนะครับเป็นเรื่องของการได้รับการบินสูงพี่น้องใครๆก็อยากอยู่ระดับสูงใครๆก็อยากบินสูงถ้าพี่น้องผมเคยทำตลาดผมเคยนำเข้าเก้าอี้นวดไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาขายในเมืองไทยนะเมื่อประมาณสัก5นานแล้ว10ปีแล้วมั้งครับขายในห้างขายในเซ็นทรัลขายอยู่3สาขานี่นะครับแล้วก็ขายไปเยอะเหมือนกันนะ30 40ตัวแต่ติดปัญหาบางเรื่องผมก็เลยไม่ได้ขายนะครับสิ่งที่ผมเรียนรู้อย่างนึงก็คือว่าเก้าอี้ราคาถูกขายไม่ได้ตัวละ 3-4 หมื่นไม่มีใครซื้อน้อยมากนะครับส่วนมากจะซื้อเนี่ยซื้อตัวท็อปหมดเลยนะครับซื้อตัว 100,000 300,000 นี่นะครับถึงจะขายออกเพราะว่าไงครับคนรวยคนที่บินอยู่ในคนที่อยู่ระดับสูงนี่นะครับเงินไม่ใช่ปัญหาเวลาท่านอยู่ในระดับสูงนี่นะครับเวลาท่านพระเจ้ายกชีวิตท่านขึ้นนะครับถ้าสมมติบริษัทเซอร์วิสได้แมชชีนเป็นบริษัทของพิชยานะครับระดับสูงที่สุดแล้วในประเทศอะไรอยู่ที่ระดับสูงนี่นะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการใช้จ่ายเท่าไหร่อากาศมันเย็นแล้วก็ไม่ค่อยมีนกกระจิบนกกระจาบมาบินชนท่านเวลาชีวิตท่านจากการบินสูงนะครับท่านต้องถามว่าพระคัมภีร์นะครับว่ายังไงแต่สิ่งหนึ่งนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์นะครับอิสยาห์บทที่40ข้อที่เท่าไหร่วะ31นะครับแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่เขาจะบินขึ้นได้ปีกอย่างนกอินทรีเขาจะวิ่งไม่เหน็ดเหนื่อยและเขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี่ยนะครับทั้งมีตอนนี้นะครับในพระธรรมอิสยาห์ตอนต้นนี่นะครับพูดถึงการพิพากษาของพระเจ้าถึงบทที่4 39พอบทที่40นี้นะครับเป็นเรื่องการประกาศความหวังของพระเจ้าบริบทก็คือนะครับอิสราเอลเนี่ยนะครับกลายไปเป็นเชลยของประเทศนึงชื่อบาบิโลนนะครับในบทที่40เนี่ยเป็นบทแรกที่พูดที่พระเจ้าเนี่ยมาตรัสผ่านอิสยาห์นะครับอิสยาห์บทที่40นี้นะครับเป็นการเริ่มต้นของการที่ประกาศว่าจะเลิกเป็นเชลยแล้วมีความหวังใหม่แล้วว่าคุณจะไม่ต้องไปเป็นเชลยของบาบิโลนอีกแล้วนะครับแล้วก็สามารถกลับมาตั้งถิ่นฐานเดิมได้ในอาณาจักรของอิสราเอลจากการที่ไปเป็นเชลยนะครับสวัสดีครับแต่ในความเป็นจริงนะครับคนมากมายนะครับก็คิดว่านะครับถ้าในบาบิโลนนี่นะครับจริงๆเนี่ยคำพีตอนนี้บทที่40นี้นะครับกำลังพูดถึงเรื่องการว่าจะไม่มีทาสจะพระเจ้าจะปลดปล่อยเขาจากการเป็นเชลยแต่บางคนคริสเตียนส่วนมากนะครับที่ไม่ได้อ่านพระคัมภีร์อย่างเข้าใจนี่นะครับก็จะคิดว่า
การที่เขาเป็นเฉลยนี่นะครับเป็นเฉลยสไตล์แบบเหมือนโดนเคี่ยนตีโดนทุบตีหรือว่าชีวิตช่างยากลำบากเหมือนไปเอาฟางไปใส่อิฐแล้วก็ทำมันขึ้นมานะครับจริงๆไม่ใช่เลยนะครับพระคัมภีร์ตอนนี้นะครับบอกว่าชีวิตของอิสราเอลนะครับในการเป็นบาบิโลนพระคัมภีร์ปัจจุบันนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าให้ท่านออกมาจากบาบิโลนนะครับออกมาจากบาบิโลนคือยังไงครับทำไมปัจจุบันถึงต้องเปรียบเทียบอาณาจักรบาบิโลนทำไมพระคัมภีร์ไม่บอกว่าให้ท่านออกมาจากอาณาจักรอัสเซียทำไมไม่ออกมาจากการเป็นทาสของอาณาจักรเปอร์เซียเพราะทาสของบาบิโลนมันไม่เหมือนที่อื่นไงพี่น้องเข้าใจไหมครับตลอดบทที่1ถึง39นี้นะครับการเป็นทาสในบาบิโลนนี่นะครับไม่ใช่การเป็นทาสอย่างที่ท่านคิดผมจะเอาหลักฐานมาให้ดูนะครับทาสของบาบิโลนนี่นะครับเป็นทาสที่มีอิสระมากๆมีอิสระในการค้าขายมีอิสระในการทำธุรกิจมีความศรีวิไลไม่ได้ถูกกดดันกดขี่หรือว่าใช้แล้วก็ทุบตีได้เลยผมจะเล่าให้ฟังนะครับทาสบาบิโลนนะครับมีอยู่3ระดับนะครับระดับแรกก็คือว่าคนที่เป็นทรัพย์สินของครอบครัวหรือส่วนตัวประเภทที่2นะครับเป็นทาสที่ติดอยู่กับแผ่นดินเช่นพื้นดินนี้มีทาสผูกอยู่3คนพอขายที่ดินตรงนี้ก็ถูกขายตามประเภทที่3นะครับก็คือว่าทาสของวัดหรือวิหารที่ถวายตัวให้กับพระต่างๆนี่นะครับหมายว่าทาสบาบิโลนมีอยู่3ระดับแต่ในความเป็นจริงนะครับทาสเหล่านี้นะครับหลายครั้งมีจํานวนเพิ่มขึ้นมากตอนที่อาณาจักรบาบิโลนขยายอาณาจักรไปซึ่งทาสที่เกิดจากสงครามเหมือนอิสราเอลก็คือหนึ่งในทาสที่มีการซื้อขายกันจำนวนมากในสมัยนั้นและมีลูกมีหลานนะครับก็กลายเป็นลูกหลานทาสนะครับแต่ในความเป็นจริงบาบิโลนไม่เหมือนทาสที่อื่นเลยก็คือว่าเป็นทาสที่มีกฎหมายป้องกันทาสด้วยทาสนะครับของบาบิโลนเป็นทาสที่มีทรัพย์สินของเจ้านายแต่เจ้านายไม่สามารถตีทำร้ายหรือฆ่าเขาได้โดยการให้ยืมทาสถ้าใครให้ยืมทาสไปคนอื่นนะครับแล้วคนอื่นทำทาสเขาบาดเจ็บจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าปรับมหาศาลเพื่อป้องกันสิทธิ์ของทาสเพราะฉะนั้นคนจะไม่กล้าทำลายทาสหมายว่าการที่อิสราเอลเป็นทาสนี่นะครับไม่ได้ลำบากไม่ได้โดนทำร้ายไม่ได้โดนทุบตีเพราะมีกฎหมายป้องกันและที่สำคัญนะครับทาสในสมัยบาบิโลนนี่นะครับมีการเรียนรู้ที่จะซื้อขายด้วยนะครับมีบันทึกไว้ว่านะครับหลายคนนะครับพอสามารถค้าขายจนร่ำรวยและมีเงินมากกว่าเจ้านายเขาจนได้และสุดท้ายนะครับบางคนก็ถูกเชิญไปเป็นพยานในศาลและบางคนนะครับก็เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ด้วยแต่ว่าทาสในสมัยก่อนนะครับคงไม่ต่างกับคนต่างด้าวไปอยู่บางประเทศแล้วก็ค้าขายจนร่ำรวยขึ้นมาได้นะครับค่าจ้างทาสนะครับส่วนมากจะให้กับนายทาสแต่หลายครั้งนะครับมีบันทึกอันนึงชื่อมีทาสคนหนึ่งชื่อคุณนาตูนะครับได้รับบ้านแล้วเจ้านายเธอลงทุนในธุรกิจทำธุรกิจบางอย่างให้กับเธอจนเธอสุดท้ายหลุดออกมาแล้วกลายเป็นธุรกิจต่างหากเลยแบบว่าทำไมรู้ไหมครับทาสในสมัยบาบิโลนเนี่ยชีวิตเหมือนเราเลยนะท่านต่างอะไรกับทาสบาบิโลนมั้งถามจริงท่านต้องตื่นกี่โมงไปทำงานกลับมาจริงไหมฟังดีนะฮะวารสารของคอร์เนลนะครับมีการศึกษาแผ่นหินคูนิฟอร์มจำนวนมากนะครับมีการอ่านประวัติจำนวนมากที่ถูกบันทึกในภาษาของบาบิโลนนะครับค้นพบว่านะครับทาสบางคนนะครับแต่งงานมีลูกได้ด้วยนะครับแล้วก็ทำเบียร์ได้มีชีวิตไม่ต่างสมัยปัจจุบันเลยนะครับมีการบันทึกจำนวนมากว่าชีวิตของเขาไม่ได้แตกต่างกับคนในสมัยปัจจุบันเลยหมายความว่าไงครับผมเดาว่านะครับในบทที่40เป็นการประกาศความหวังกับคนทั้งปวงนะครับว่าความหวังเหล่านี้นะครับจะท่านจะหยุดการเป็นทาสในบทที่41ถึง47ในพระธรรมอิสยาห์นี่นะครับพระเจ้านี่นะครับเป็นบทที่พูดถึงความหวังแล้วพระเจ้าเนี่ยมีสัญญาว่าพระเจ้าจะปลดปล่อยพวกเขาจากบาบิโลนเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ก็คือว่าอิสยาห์บทที่13ข้อ17มีคำพยากรณ์บอกว่าดูเถิดเราจะรบเร้าให้ชาวมีเดียมาสู้เขาผู้ซึ่งไม่ใส่ใจในเรื่องเงินไม่ใยดีเรื่องทองคำหมายว่ามีเดียก็คือเปอร์เซียหมายว่าสุดท้ายนะครับในประวัติศาสตร์โลกจริงๆชาวเปอร์เซียมาแล้วก็ทำกรรมทำลายอาณาจักรบาบิโลนในที่สุดสุดท้ายอิสราเอลนี่นะครับก็หลุดจากการเป็นทาสซึ่งบางคนอาจจะไม่ดีใจเข้าใจไหมพวกท่านเนี่ยก่อนมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับบางคนก็มีการงานดีอยู่แล้วนู่นนั่นนะครับแต่ท่านโดยสถานะท่านเป็นทาสแต่ชีวิตเหมือนไม่เป็นทาสอย่างน้อยบางคนก็เป็นทาสแมวนี่นะฮะคุยมันอยู่นั่นนะฮะท่านเป็นทาสแมวบางคนก็เป็นทาสอะไรบางอย่างทาสอะไรอิลุมตุงนางไปหมดนะครับทาสหมูกระทะอย่างนี้นะฮะเป็นทาสแมวครับบางคนเป็นทาสหมูกระทะอันนี้เรื่องตลกนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับสุดท้ายนะครับในพระเจ้าก็มาปลดปล่อยบาบิโลนจากการคนจากบาบิโลนจริงๆนะครับแต่ฟังดีนะครับในพระธรรมอิสยาห์สุดท้ายนะครับอิสราเอลก็ยังกบฏกับพระเจ้าอยู่ดีในอิสยาห์บทที่48เพราะเรารู้ว่าเจ้าดื้อด้านและคอของเจ้าก็คือเอ็นเหล็กหน้าผากของเจ้าเป็นทองสำริด
เราก็แจ้งเจ้าเรื่องเหล่านี้แต่ก่อนว่ามันจะเกิดขึ้นเจ้าได้ฟังแล้วเกรงว่าเจ้าจะบอกลูกเคารพของข้าจะทําเองลูกเคารพสลักของข้าพเจ้าหล่อของข้าพเจ้าบัญชามันมาเจ้าได้ยินจงคอยดูสิ่งทั้งปวงเราจะไม่แจ้งให้เจ้าทราบหรือแบบนี้เลยเจ้าสิ่งใหม่ให้เจ้าฟังตอนนี้อิสราเอลกบฏคอแข็งพระบิดาบอกว่าเอ็นเป็นเหล็กนะครับเอ็นมันอ่อนๆแต่เป็นเหล็กได้นะครับหน้าผากเป็นทองสำริดดื้อมากนะครับสุดท้ายก็คือแก่กายเขาเป็นทาสในอิสราเอลในบาบิโลนมานานเขาดื้อมากนะครับพระเจ้าก็เลยบอกว่าจะสร้างคนกลุ่มใหม่ขึ้นมาในพระธรรมอิสยาห์ตอนถัดมานะครับบอกว่าจะสร้างชื่ออิสราเอลเหมือนกันก็คืออิสราเอลพวกเรานี่แหละจะเป็นอิสราเอลฝ่ายวิญญาณพี่น้องเข้าใจไหมฮะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าไงครับพี่น้องหลายครั้งนะครับเอาชีวิตจริงๆนะครับท่านเนี่ยเป็นทาสท่านเนี่ยเป็นทาสท่านเป็นทาสของอะไรฮะทาสของการต้องมีบ้านใหญ่ๆค่านิยมเหล่านี้นะครับจริงๆอ่ะมันมีค่านิยมนึงที่พูดนะครับสมัยก่อนพระคัมภีร์มีคนกลุ่มนึงชื่อโนแมดเป็นพวกโนแมดแปลว่าไม่บ้านะครับกลุ่มอิสราเอลที่ปักเต็นท์ถอนออกนะครับพระคัมภีร์ตอนปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่าโนแมดหรือพวกไม่บ้าเพราะอะไรไหมครับไม่คิดจะปักหลักที่ไหนถาวรอยู่ในเต็นท์เป็นภาพเล็งถึงคริสเตียนนะครับที่เราเนี่ยนะครับเราก็เป็นแค่เต็นท์เราก็แค่ปักแล้วก็มูฟเคลื่อนย้ายไปเรื่อยๆหมายว่าคนที่ไม่บ้าคือคนที่มีปักเต็นท์แล้วไปเรื่อยคนบ้าคืออะไรคนบ้าคือพยายามจะปักหลักฐานในโลกให้มันมั่นคงไงมีแต่คนติ้งต้องไปปักบ้านอยู่บนข้างๆทรายโอ้ฉันจะมีบ้านที่มั่นคงอยู่บนหาดทรายแห่งนี้ผ่านไปแป๊บหนึ่งคลื่นพัดมาเน่าพังเละมีแต่คนบ้าไงที่พยายามปักหลักปักฐานจำนวนมากเวลาไปเที่ยวผมไปเที่ยวปากีสถานรอบหนึ่งผมประทับใจมากเลยผมซื้อบ้านผมอยู่แค่3วันผมซื้อบ้านปักหลักปักฐานไม่ติ้งต้องแล้วทำไมทำกันล่ะฮะทำไมท่านพยายามทำกันล่ะฮะพยายามจะปักหลักปักฐานในชีวิตในโลกนี้ให้มันดูมั่นคงดูมีทุกอย่างอย่างจับไว้ก็ได้หรือมีก็ไม่ได้ผิดนะครับไม่ได้ผิดท่านจะมีรถมีบ้านไม่ได้เป็นเรื่องผิดนะครับแต่ว่ามันไม่จำเป็นสำคัญนะครับว่ามันจะต้องปักหลักอยู่ที่นี่ตลอดเวลาคริสเตียนหลายคนนะครับตกอยู่เป็นทาสของบาบิโลนทาสที่อยู่ในบาบิโลนนะครับหลงไหลมัวเมากับการสร้างฐานะกับการที่มีชีวิตเหมือนคนปกติมีฐานะดีด้วยนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยก็มีอิสรภาพทุกอย่างอาจจะแบบเหมือนกับเป็นเพื่อนกับเจ้านายซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เพราะมันมีการปลดปล่อยทาสในหลายรูปแบบมากเลยไม่จำเป็นจะต้องถ่ายบางทีก็อนุญาตให้ก็ปลดปล่อยเป็นทาสไปแล้วหมายความว่าชีวิตทาสในบาบิโลนคือการตกอยู่ในระบบของความมัวเมาให้ติดกลายเป็นทาสตลอดไปแฮปปี้มีความสุขที่จะเป็นทาสไงมันไม่ใช่เป็นการถูกข่มเหงมันไม่ได้มามีทุกอย่างมีรถมีบ้านมีความสุขมีได้ไปเที่ยวต่างประเทศแต่มันเป็นทาสไงพี่น้องเข้าใจไหมมันไม่เกี่ยวเลยพระคัมภีร์ตอนนี้กำลังพูดชัดเจนในพระธรรมอิสยาห์บอกว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผลของการเป็นทาสนี้เป็นยังไงรู้ไหมครับคุณได้ไปรับชีวิตอันแสนดีชีวิตอันแสนสุขวนเวียนไปตามคาเฟ่ต่างๆวนเวียนไปตามช้อปปิ้งวินโดไปตามห้างต่างๆไปเดินมีความสุขนู่นนี่นั่นแล้วท่านก็ติดหล่มอยู่กับสิ่งเหล่านี้บาบิโลนนั้นฉลาดมากหลอกลวงคนให้ติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ติดอยู่กับวัตถุนิยมติดอยู่กับสิ่งเหล่านี้ท่านก็ตกเป็นทาสไงทาสด้วยความยินดีตอนปลดปล่อยเป็นไทยก็ยังไม่อยากกลับไปเหมือนเดิมไม่อยากจะใช้ชีวิตเหมือนปกติพี่น้องหลายคนนี่นะครับพอมีบัตรเครดิตนี่นะครับท่านก็ลูดไปท่านเป็นทาสของการใช้จ่ายไงท่านเป็นทาสของระบบบาบิโลนไงและสิ่งที่สำคัญนะครับฟังผมดีๆนะครับพระคัมภีร์ในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อ27โอ้ยาโคบเอ๋ยทำไมเจ้าจึงว่าโอ้อิสราเอลทำไมจึงพูดว่าทางของข้าพเจ้าปิดบังไว้พระเยโฮวาความยุติธรรมอันสมควรตกแก่ข้าพเจ้านั้นผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปเสียพระบีตอนนี้นะครับบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนที่เลิงล่าอยู่ในระบบอย่างนี้เป็นยังไงฟังดีนะครับพระคัมภีร์บอกว่านะครับในข้อ28บอกว่าท่านไม่เคยรู้เลยหรือท่านไม่เคยได้ยินหรือพระเยโฮวาทรงเป็นพระเจ้าเนืองนิดเป็นผู้สร้างสุดปลายแผ่นดินโลกพระองค์ไม่ได้อ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อยหรือเข้าพระทัยพระองค์ที่จะหรือเข้าพระทัยของพระองค์ก็เหลือที่จะอย่างรู้ได้ข้อ31บอกว่าแต่เขาทั้งหลายผู้รอคอยพระเจ้าจะรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่ทำไมต้องเสริมแรงก็เหนื่อยไงก็มันเหนื่อยไงทำไมต้องเสริมเรี่ยวแรงอ่ะมันโอ้มันอยู่ในระบบบาบิโลนมันทำให้ท่านเป็นหนูติดจันไงมันไม่หยุดไงคุณทำอย่างนี้คุณทำอย่างนั้นคุณจะทำประกันคุณควรจะซื้อบ้านคุณจะซื้อรถคุณควรจะคำว่าควรจะก็คือสายพันไง
ปั่นไปเรื่อยๆไงท่านก็เลยเป็นหนูติดจันวิ่งตามไปเรื่อยๆก็เลยเหนื่อยไงไม่หยุดเลยจบปริญญาเอกก็ต้องจบปริญญาตรีก็ต้องต่อปริญญาโทไปวิทยาเอกต่อปริญญาเอกก็ต้องไปต่อพ.ศ.ร.ศ.ร.ร.ด.อะไรไม่รู้ไงร.ด.คงเรียนไปแล้วนะฮะมันก็ไปเรื่อยๆไงมันไม่หยุดไงท่านน่ะตกเป็นทาสของระบบท่านน่ะโดนมันหลอกไอ้บาบิโลนมันหลอกท่านว่าท่านควรจะต้องมีมือถือใหม่มือถือผมนี่ไงครับใช้ดีๆนะครับโหเว่ยนี่นะครับตอนนี้เริ่มมาใช้ Vivo แล้วอยู่ดีพอผมซื้อใหม่ปุ๊บอันนี้มันดูเก่าๆนะแม่ตรงนี้มีรอยนิดนึงมันก็ควรจะมีมือถือใหม่มั้ยเดี๋ยวไม่ถวายเกียรติพระเจ้าท่านก็เงินไปรูดบัตรเครดิตผ่อน5เดือน6เดือนแล้วท่านก็เสียเงินท่านก็เป็นหนูติดจันหาเงินมาใช้นี่ไงรายได้เดือนนึง 20,000 30,000 บาทท่านก็เอาเงินไปผ่อนนู่นผ่อนนี่ผ่อนนั่นสุดท้ายก็เป็นหนี้เต็มหัวบ้านไม่หมดบ้านนะครับมีเงินเดือนไม่เยอะแทนที่จะเช่านะครับท่านก็ไปผ่อนไงผ่อนไปผ่อนมามันเป็นรายได้ฟิกท่านก็ไม่พอไม่ไหวไงจะมีบ้านเป็นของตัวเองผมถามจริงบ้านเป็นของแบงค์มันของท่านที่ไหนเราตั้ง30ปีเป็นของแบงค์ลองไม่จ่ายดูดิยึดไหมอ่ะยึดท่านโดนมันหลอกแล้วท่านก็วิ่งก็เหน็ดเหนื่อยหาเงินทำงานหาเงินไม่มีอิสรภาพเลยท่านต้องการอะไรตื่นมากินกาแฟแก้วนึงก็มันกินราดหน้าตอนนี้ก็ไม่กินข้าวกล่องที่นี่ก็อิ่มอยู่จะเอาอะไรมากมายชีวิตแอร์ก็ฟรีเย็นๆด้วยมานั่งเมามอยมีความสุขก็กลับบ้านซะพี่น้องจะเอาอะไรชีวิตนี้ผมถามว่าอยากได้อะไรมากมายพี่น้องเห็นไหมที่ประสบการณ์ที่แบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยครับถึงเวลานะถ้าท่านรับใช้พระเจ้าสัตย์ซื่อนะพี่น้องขอพระเจ้าสี่พระเจ้าจะจัดให้ท่านเลยนะครับแพ็กเกจทัวร์อาเอกนำมามาสักการมาหลายสัปดาห์เหน็ดเหนื่อยพระเจ้าเห็นตรงอนุมัติเซ็นอนุมัติไปเที่ยวต่างประเทศฟรีแต่ถ้าเป็นระบบบาบิโลนยังไงเตยเธอไปเที่ยวกันไหมอ่ะเราควรจะมีนะเธอไม่ได้ถวายเกียรติพระเจ้าเก็บเงินซื้อแพ็กเกจทัวร์ 52,000 คนไปถึงไม่มีพ็อกเก็ตมันนี่นะฮะทำไมอ่ะพยายามเองไงติดระบบบาบิโลนไงติดค่าใช้จ่ายแบบนี้ไงแต่มันวิ่งแล้วมันเหนื่อยวิ่งไม่หมดเลยต้องการการเสริมเนี่ยแรงมันเหนื่อยไงไล่ตามไงพี่น้องเข้าใจไหมพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าพอเป็นท่านในบาบิโลนมันก็เลยเหนื่อยไงผมถามจริงๆอ่ะแบบคุณแม่อยากได้ก็อยากแค่เจอหน้าลูกมีความสุขก็พอแล้วมันจะอะไรกันมากมายพี่น้องเข้าใจไหมครับโอ้ลูกฉันต้องเรียนมหาลัยสีชมพูเรียนมหาลัยสีเหลืองแดงหรือว่าอะไรก็ตามเขียวๆอะไรเป็นโลกรักสถาบันนี้นะครับไม่ได้ผิดเลยนะครับแต่ว่ามันพี่น้องบางอย่างนี้นะครับท่านเนี่ยเคี่ยนลูกตัวเองหรือว่าทำอะไรบางอย่างนะท่านไล่ตามระบบบาบิโลนไงอันนี้ควรทำ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 อันนี้ควรหมดเลยก็เลยวิ่งไม่หยุดไงก็เลยเหนื่อยไงเหนื่อยพระคัมภีร์ก็เลยบอกว่าเขาทั้งหลายผู้คอยจะไม่ได้รับการเสริมเนี่ยแหละพระมีบอกแม้แต่คนหนุ่มก็ยังเหนื่อยเลยชายชะกันยังวิ่งไม่ไหวเลยก็ระบบโลกนี้มันแพสไปตลอดไปทุกคนควรจะมี1 3 4 5ไปหมดเลยผมจะพูดแนวคิดหนึ่งให้ท่านฟังนะครับแนวคิดนี้นะครับขึ้นมาในใจไม่แต่คู่เลยนะครับเวลาพี่น้องซื้อของนี่นะครับคนที่สามารถตัดฟังก์ชันบางอย่างออกไปได้นะครับแล้วยอมที่จะซื้ออะไรบางอย่างที่ไม่ครบไม่ได้เพอร์เฟคไม่ได้ดีที่สุดนะครับท่านอาจจะมีปรัชญาที่ถูกต้องก็ได้พี่น้องฟังดีนะครับมันไม่มีอะไรหรอกที่มันสมควรมีที่หมดอย่างผมจะซื้อมือถือเครื่องนึงนะครับอย่างเครื่องนี้ที่ถ่ายวิดีโอนะผมสำคัญฟังก์ชันเดียวเลยนะครับสำคัญมากๆเลยฟังก์ชันการบีบหน้าให้เล็กลงแล้วกล้องหน้ามันดีมันแทรกตาผมจะได้เอาไปถ่ายคำเทศถามว่ากล้องหลังมันดีไหมก็โอเคอ่ะไม่มีฟังก์ชันตั้งเยอะนะฮะผมก็ตัดมันออกแล้วผมก็ยอมซื้อในราคาแค่มันก็ไม่ได้แพงมากกลางๆมากเลยนะครับแล้วผมก็ตัดสินใจที่จะแบบละแนวความคิดแบบบาบิโลนพี่น้องเชื่อไหมครับผมไปสอนหนังสือที่มหาลัยนะครับผมถามว่าตอนนั้นเนี่ยผมก็มีผมพระเจ้าอวยพรผมนะครับผมก็ซื้อ iPhone 7 Plus นะครับ Black Edition นะครับ128 GB 40,000 ได้ตอนนั้นกำไรเยอะแหละเป็นล้านนะแล้วก็ผมก็ถือเท่ๆรู้สึกภาคภูมิใจดีเนาะถือไปปุ๊บแล้วก็พยายามโชว์ให้คนเห็นว่ามี2กล้องนะเว้ย2กล้องนะเว้ยอะไรเงี้ยครับผมเข้าไปในห้องเรียนนะครับมีนักเรียนประมาณ100เกือบ200คนนะครับแล้วผมก็ถามว่ามีใครใช้ iPhone โอ้โหชูกันเป็นตับเลยไม่ได้ถูกๆนะฮะเด็กนี่นะฮะแล้วผมไปดูอีกคนนึงนะครับทำงานที่หน่วยงานใกล้ๆกับผมนี่นะครับผมก็งงว่าเขาถือ iPhone รุ่นล่าสุดเลยผมบอกว่าโอ้โหแพงเหมือนกันนะเนี่ยผมเข้าใจมั้ยฮะ
เงินเดือนเขาก็อาจจะไม่ได้เยอะมากอ๋อเก็บตังค์ซื้อค่ะทําไมต้องเก็บตังค์ซื้อพี่น้องค่านิยมไงพี่น้องเข้าใจไหมมันเป็นท่านโดยผลักดันท่านเป็นทาสพอท่านเป็นใครท่านก็เอานิสัยทาสมาใช้อีกทำไปทำมาบัตรเครดิตแทนมันจะหมดลูปโอ้โหตีขึ้นมาอย่างรวดเร็วค ่าใช้จ่ายก็ไม่พออยู่ดีเพราะไงเพราะท่านติดระบบเป็นทาสจะมาพิโรนไงท่านเลยเหนื่อยพี่น้องเอเมนไหมครับต่อมานะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่40ข้อที่31นะครับก็บอกอีกบอกว่าแล้วเวลาท่านอยู่ในระบบบาบิโลนแบบนี้ท่านต้องทำยังไงบ้างนะครับสิ่งที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับคำพระบิดาบอกว่าผู้ที่รอคอยพระเจ้าคำว่ารอคอยนะครับมาจากภาษาฮีบรูคำว่าคาวาคาวาแปลว่าการเอา2อย่างมัดเข้าด้วยกันหมายว่าไงครับเขาทั้งหลายผู้ที่ถูกมัดเข้ากับพระเจ้าจะรับการเสริมเรี่ยวแรงใหม่ผมถามจริงนะครับถ้าผมตัวผมไปติดกับคุณก้าวนี่นะครับมัดติดกันเนี่ยคุณก้าวถ้าผมไม่ไปอ่ะคุณก้าวจะไปได้ไหมไปได้แต่ต้องลากผมไปด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยหลายครั้งนะครับพระบิดาบอกเคล็ดลับเลยนะครับท่านต้องเป็นคนที่รอคอยพระเจ้าแต่ส่วนมากท่านรอไหมอ่ะไม่จริงหรอกไม่ค่อยรอกันหรอกตัวท่านมันไม่ติดกับพระเจ้าไงเห็นอันนี้ดีก็ทำอันนี้ทีก็ลงทุนอันนี้ก็ทำอันนี้ก็ลงทุนเคยถามพระเจ้าเคยรอพระเจ้าไหมไม่เคยไม่เคยความสามารถล้วนๆก็คนเก่งเอาจริงไหมอ่ะแต่ละคนก็เก่งกันทั้งนั้นอ่ะรอคอยพระเจ้ากันที่ไหนล่ะตัวท่านมันไปผูกติดกับพระเจ้าไหมไม่จริงหรอกผมก็ยังเป็นเลยบางเรื่องนี่นะครับผมก็ไม่รอคอยพระเจ้าไงผมก็ทำไปเลยพี่น้องฟังดีนะครับถ้าพระเจ้าไม่ขยับไปท่านขยับไปท่านก็ต้องเป็นคนเดียวไงพี่น้องว่าจริงไหมพระพี่ตอนนี้ใช้ภาษาเดียวเขาว่า binding หรือก็มัดเข้าด้วยกันเลยไปด้วยกันรอคอยถ้าไม่รอก็คือไม่ไปพี่น้องเข้าใจไหมต้องรอคอยแล้วถามว่าทำไมอาจารย์พระเจ้าไม่ตอบก็รอสิอาจารย์พระเจ้าไม่ตอบพระเจ้าเงียบก็รอที่พี่น้องเข้าใจมันก็รอดีก็ยังไม่ต้องทำดิช้าหน่อยเป็นไรไปโอ้ยแม่นักธุรกิจใหญ่เพราะนักธุรกิจใหญ่หัวสมองดิจิตอลรันตุ๊ดๆๆๆๆๆไอ้โปรเจกต์เรื่องเต็มไปหมดเลยรอพระเจ้าสิพี่น้องไม่งั้นนะท่านจะเป็นคนที่วิ่งตามระบบเพราะระบบบาบิโลนมันสอนให้ท่านวิ่งไงหมายความว่าไงฮะท่านต้องเป็นเหมือนเด็กที่อยู่ในเป้อุ้มเด็กเจอรี่เนี่ยยังไงต้องรอพ่อแม่เจอรี่ไปหัวหินแล้วมีเหรอไม่มีพ่อแม่จะไปหัวหินเจอรี่บอกเจอรี่ไปแล้วมีเหรอไม่มีเจอรี่ต้องรอพ่อแม่แล้วมีคนมาอุ้มเด็กอะไรไม่รู้ขอแข็งแล้ว2เดือนแต่ก็ยังต้องให้พ่อแม่อุ้มไปพี่น้องท่านต้องผูกกับพระเจ้าถ้าพระเจ้าไม่เคลื่อนท่านต้องอยู่เฉยๆเจอรี่ไปเคาน์เตอร์พูดว่าอโกดะได้ไหมไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องมันไม่ได้ที่พักคานเข้าไปตรงฟอนสวัสดีครับไม่ทราบมาทำอะไรแล้วครับอโกดะทำไมทำกันนะพี่น้องท่านไปไม่ได้ท่านทำไม่ได้ต้องรอพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องเอเมนไหมอย่าวิ่งฟรีอย่าเหนื่อยฟรีพระบิดาบอกผู้ที่รอคอยพระเจ้านะครับและสิ่งที่สำคัญนะครับพระบิดาบอกว่าอะไรครับจะรับอะไรครับมีเรี่ยวแรงใหม่และฟังดีตรงนี้เจ๋งมากเลยนะครับจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรีพี่น้องเข้าใจไหมว่านกอินทรีมีบุคลิกหนึ่งนะครับพี่น้องฟังดีนะครับนกอินทรีนะครับจะตื่นเต้นมากเลยเวลามีลมพายุเพราะว่าไงรู้ไหมครับมันเป็นนกประเภทเดียวที่ออกบินเมื่อมีลมพายุนกประเภทอื่นจะหลบอยู่ตามกิ่งไม้หลบอยู่ตามเสาอยู่ตามใบไม้ทั้งสิ้นจะไม่บินนกอินทรีจะอาศัยลมนี่นะครับพัดพาปีกของมันนี่นะครับขึ้นไปสูงกว่าคนอื่นพี่น้องถ้าท่านเป็นมนุษย์นี่นะครับที่ท่านไม่เคยรอคอยพระเจ้าท่านเป็นพวกบาบิโลนท่านเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดทีเลยกี่พันครั้งต่อนาทีพยายามดันตัวเองสูงสุดท้ายมันก็อยู่แค่ต้นไม้นั่นแหละอยู่แค่ดอกไม้เตี้ยๆนั่นแหละพี่น้องเข้าใจไหมชีวิตท่านมันต่ำเตี้ยมานานหรือยังอ่ะก็นั่นไงแม่ฮัมมิงเบิร์ดก็ไม่เคยรอพระเจ้าไงท่านก็เลยเป็นฮัมมิงเบิร์ดอยู่อ่ะโอ้ฉันจะทำธุรกิจนี้ต้องวางแผนโอ้พยายามจะบินสูงร้านกาแฟร้านอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรอย่าเข้าใจผิดธุรกิจโรงเรียนสอนดนตรีฉันต้องวางแผนฉันต้องวางแผนผมสีอะไรดีแถมมันก็บินอยู่ตรงนั้นไงมันไม่ไปไหนไงมันบินสูงไม่ได้ปีกมันไม่เอื้อ
พี่น้องเข้าใจไหมรอคอยพระเจ้าแต่พระเจ้าจะทำยังไงครับพี่น้องฟังดีนะครับปีกนกอินทรีเนี่ยเหมือนไกลเดอร์มันเหมือนกับไอตัวที่มันเป็นนั่นน่ะมันไม่มันขยับไม่ได้อ่ะขยับไปนี่มันสะบัดนี่เดียวเห็นไหมเพราะไงล้อไปตามลมไงแล้วลมคือใครพระวิญญาณไงโอ้โหโปเช่โปเช่ทำไมก็ใช่ไงโอ้โหรอคอยพระเจ้าเสริมเดี่ยวแรงใหม่ก็เป็นนกอินทรีนกอินทรีก็รอลมไงลมก็คือพระวิญญาณไงรอพระเจ้าคือรอพระวิญญาณไงรอพระวิญญาณบริสุทธิ์ไงแล้ววิ่งก็ไม่เหนื่อยเดินก็ไม่เปรี้ยเพราะลมมันพาไปพี่น้องเข้าใจไหมมันสบายมันง่ายพี่น้องเข้าใจไหมแล้วมันก็บินสูงด้วยชีวิตท่านจะอยู่ระดับสูงพี่น้องเข้าใจไหมทำการ์ตูนก็จะสูงใครมันจะมาด่าเลยโพสช่างมันไม่สนใจก็ทำมาถวายพระเจ้ามันจะมียอดวิวเป็นหมื่นเป็นแสนพระเจ้าจะอวยพรท่านเพราะท่านรอคอยพระเจ้าไงจะเลือกคลิปนี้พระวิญญาณบอกเลือกคลิปนี้พระวิญญาณบอกพอบุ้มบุ้มปัง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 ไงพี่น้องจะออกคอร์สจะออกอะไรรอพระวิญญาณไหมพระวิญญาณบอกว่าโอ้ทำอย่างนี้สิลูกหนึ่งสองสามไม่ใช่อย่างนี้ก็คิดเองเออเองมันก็เลยไม่เวิร์กไงพี่น้องเข้าใจไหมเลิกเป็นนกฮัมมิงเบิร์ดตีปีกปุ๊บ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 สักทีเห็นไหมครับนกอินทรีนี่นะครับนอกจากบินสูงนะครับมันไม่บินปะปนกับนกประเภทอื่นเพราะระดับที่มันบินนั้นไม่สามารถจะมันนกประเภทไหนบินขึ้นไปได้ทำไมรู้ไหมฮะเพราะว่านกประเภทไหนก็บินขึ้นไปไม่ได้เพราะว่ามันใช้วิธีไม่เหมือนกันปกติใช้แรงปีกแต่นกอินทรีใช้แรงลมคนของพระเจ้านี่นะครับไปถึงจุดหนึ่งนะครับพระเจ้าจะยกท่านขึ้นเนี่ยนะครับท่านจะขึ้นไปบินสูงมากเลยออร์แกไนซ์ของเตยเอกก็จะเป็นออร์แกไนซ์ที่แบบขึ้นสูงท่านรอคอยพระเจ้ามันจะสูงจนไม่มีใครสามารถเทียบได้เลยอีเวนต์ชื่อไหนมาก็ต้องรู้จักชื่ออะไรนะก็ต้องรู้จักก็อดออร์แกไนซ์เจ้าอื่นมาอาจจะเป็นอะไรตุ้มตุ้ยออร์แกไนซ์มาเจอก๊อดออร์แกไนซ์ก๊อดเลยนะก๊อดออร์แกไนซ์มามันก็จะบินสูงไม่ปะปนกับคนอื่นพี่น้องเอเมนไหมถ้าท่านรอคอยพระเจ้าเลิกสักทีเถอะการใช้เอาให้เร็วเอาให้ทันเพราะระบบบัพติศมาสอนท่านไงท่านเป็นคนที่ไม่เคยรอคอยอะไรเลยทุกอย่างต้องเร็วทันเซ็กชันต้องไวทุกอย่างไม่เคยมีการรอคอยท่านก็เลยทำเองไงนกอินทรีนี่นะครับสามารถเวลาอยู่ที่สูงเนี่ยครับก็จะเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนมองลงมาระยะ5กิโลเมตรนะครับเห็นปลาอยู่ในน้ำซะด้วยซ้ำสามารถจับเหยื่อได้จากพื้นที่ที่ชัดเจนนกอินทรีนี้นะครับจะไม่กินของตายแล้วพี่น้องบุคลิกอันนึงของนกอินทรีที่ดีมากเลยนะครับไม่จมอยู่ความสำเร็จเดิมๆเพราะไงครับนกอินทรีนะครับจะไม่สนใจปลาที่ตายแล้วมันอาจจะเคยดีมานะไม่เป็นไรไม่ได้เป็นความเป็นเรื่องยอดเยี่ยมนะครับแต่นกอินทรีจะไม่โฟกัสจะไม่กินของที่ตายแล้วเพราะว่านกอินทรีมีความสามารถในการจับเหยื่อแล้วก็จะกินของใหม่ตลอดนกอินทรีมีบุคลิกหนึ่งนะครับก็คือว่านกอินทรีจะเอาขนนุ่มๆของมันที่ตกอยู่ในรังแล้วก็เอาเศษหญ้านิ่มๆที่ตกอยู่ในรังออกไปจากรังจนหมดมันพยายามไม่ทำให้ตัวเองสบายเกินไปในการอยู่ในรังแล้วมันจะบินออกไปข้างนอกตลอดเวลาพี่น้องอย่ามีคอมฟอร์ทโซนอย่ามีพื้นที่ที่ท่านรู้สึกสบายใจเกินไปเวลาท่านอยู่ในบางที่การรู้จักเพื่อนกลุ่มเดิมรับใช้เพื่อนกลุ่มเดิมๆหรือไงท่านต้องออกไปหาพื้นที่ใหม่นกอินทรีนะครับมีบทเรียนหนึ่งก็คือว่านกอินทรีไม่เอาขนนุ่มๆทิ้งไว้ในรังไม่เอาต้นไม้นุ่มๆทิ้งไว้ในรังจะออกไปจากรังไปข้างนอกเสมอออกจากคอมฟอร์ตโซนในชีวิตของตัวเองและสุดท้ายนะครับเมื่อนกอินทรีแก่ตัวลงนะครับเมื่อขนเยอะนะครับแล้วก็บินช้านะครับนกอินทรีอันนี้ผมไม่เคยเห็นมหาวิดีโออะไรก็ไม่เจอนะครับก็ได้ข้อคิดดีนะก็เชื่อๆไปก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเราคงไม่นั่งเถียงกันว่านกอินทรีทำอย่างนี้จริงหรือเปล่านะครับนกอินทรีก็จะบินไปในที่เงียบสงบนกอินทรีจะเอาจงอยตัวเองจิกขนแก่ๆตัวเองออกจิกขนออกจิกขนออกแล้วจงอยตัวเองนะครับทุบกับหินจนจงอยปากตัวเองหลุดไปทั้งอันเป็นกระบวนการของความเจ็บปวดทรมานบลัดดี้มากนะครับแต่สุดท้ายนะครับจงอยใหม่จะงอกออกมาแล้วขนใหม่ๆก็จะออกมาจะบินเร็วกว่าเดิมคมกว่าเดิมเฉียบคมกว่าเดิมพี่น้องบางครั้งนี่นะครับเราต้องยอมเอาประสบการณ์ความคิดความเข้าใจเราที่เคยรู้มาก่อนนะครับอาจจะเคยใช้ได้ผลเมื่อนานมาแล้วนะครับทิ้งออกไปแล้วรับรู้พระเจ้าในเรื่องใหม่ๆยอมถ่อมใจลงที่จะแบบเอาเรื่องที่ท่านเคยเรียนรู้มาก่อนอาจจะมาก่อนนะออกไปแล้วก็ให้พระเจ้านะครับสร้างสิ่งใหม่ขึ้นในชีวิตท่านจริงๆท่านบีบอกว่าถ้าเขารอคอยพระเจ้านะครับท่านจะบินขึ้นเหมือนนกอินทรีจริงๆสิ่งหนึ่งประสบการณ์นะครับผมเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าผมเมื่อก่อนเห็นคนมาเล่าให้ฟังบอกว่ารับใช้พระเจ้าสนุกมากเลยนะครับผมนั่งคิดในใจนะสนุกตรงไหนวะจริงๆนะประสบการณ์ผม
ในการรับใช้พระเจ้าก่อนหน้ามาทำบทไฟนะครับมันเต็มไปด้วยความเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยทุกอย่างต้องวางแผนหมดต้องทำหมดแล้วมันก็เหนื่อยมากเลยครับแต่ปัจจุบันนี้ครับสบายมากเลยฮะอันนี้ก็ได้บทเรียนนี้ก็ได้เมื่อตะกี้ฮะพระวิญญาณเทลงมาปึ้งปุ๊บโหลดมาปุ๊บเอามาเป็นบทเรียนเลยง่ายดายมากเมื่อก่อนนะต้องงมประมาณ5ชั่วโมงขุดรากศัพท์ลิงตุงนางไปหมดตอนนี้พระวิญญาณไหลปุ๊บออกมาเป็นบทเรียนเลยไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลยทำอยากจะพระเจ้าอยู่ดีตึกมันก็เราก็อยากอยู่เป็นที่ใช่ไหมฮะอยู่ดีพระวิญญาณก็นำพี่น้องที่น่ารักมาก็แบบเป็นเจ้าของตึกเราก็ไปใช้ตึกเฉยเลยไม่ได้พยายามไม่ได้ค้นหาไม่ได้วางแผนโซนิ่งที่จอดรถนู่นนี่นั่นไม่ได้วางแผนอะไรเลยอยู่ดีก็ทำไปเรื่อยพระเจ้าก็อวยพรมานะครับวันก่อนนะครับก็มีพี่น้องถวายเงินมาซื้อกีตาร์นี่นะครับเกิดจากทีมนมัสการก็นั่งอธิษฐานกันคุยกันก็ขอไว้ง่ายอยู่ดีมันไม่ได้มีงบเราก็คิดเล่นๆว่าคุณจะซื้อ2อันเนาะดีก็ถวายเงินมาจำนวนมากเลยนะครับเพื่อจะแบบแล้วก็กีตาร์รุ่นนี้ก็เป็นกีตาร์ที่เขาคุยกันอยู่แล้วถึงเวลาพระวิญญาณก็นำบางคนมาแล้วก็จริงๆบทเราก็มีตังค์เราก็ออกไปบางส่วนแล้วมันก็มาเป็นตัวพี่น้องเห็นไหมครับทุกอย่างมันง่ายหมดถ้าท่านเรียนรู้ที่จะไปกับลมของพระเจ้านะครับอย่าเร่งรีบอย่าไปนำหน้าแล้วมีชีวิตที่เป็นที่พอพระทัยพระเจ้านะครับชีวิตท่านจะเป็นเหมือนอย่างนี้จริงๆพี่ต้องอย่าติดกับระบบบาบิโลนที่ดันให้ท่านวิ่งตลอดเวลาท่านไม่จำเป็นต้องเป็นคริสเตียนดีเด่นประจำปีและแล้ววันนี้คริสเตียนผู้โดดเด่นที่สุดในคริสตจักรน้ำองุ่นใหม่ได้แก่แล้วก็ประชาชื่อท่านออกมาพี่น้องมันผมเราคงไม่ทำอย่างนี้นะประเด็นคือว่ามันไม่สำคัญหรอกครับมันสำคัญว่าเรามีบำเหน็จบนสวรรค์หรือเปล่าพี่น้องเอเมนไหมครับแล้วเวลาพระเจ้าจะยกท่านไปอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติลูกคุณปอนเรียนหนังสือก็จะแบบอยู่ในระดับที่สูงกว่าปกติพี่น้องปัญหาเดียวเลยนะครับที่ถ้าเราไม่บินสูงเพราะเราไม่รอลงพี่น้องเข้าใจไหมเราพึ่งพากำลังตัวเองตลอดเวลานะครับเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับ